รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์เราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกระแสการดองกุ้งดองปูเนี่ยระบาดไปทั่วทุกบ้านแล้วหลายคนก็บอกว่าดองเสร็จแล้วประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างปัญหามันติดอยู่ที่ว่าล้างยังไงกุ้งก็ไม่เด้งปูก็ไม่เด้งล้างยังไงก็ยังคาวๆเป็นเมือกๆวันนี้เรามีเคล็ดลับการล้างเนื้อสัตว์สำหรับเอามาดองเพื่อทานสดๆมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกซื้อเนื้อสัตว์มาเนี่ยดมก่อนเลยมีเมือกไหมเหม็นคาวหรือเปล่าเพราะเราเอามาทานสดยังไงก็ต้องเลือกจากร้านที่มั่นใจจริงๆว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตอนเราได้มาหรือเพิ่งเสียชีวิตไปหมาดๆได้มาเสร็จแล้วล้างทำความสะอาดเบื้องต้นถ้าเป็นกุ้งนะคะผ่าหลังเอาเส้นดำๆออกจากนั้นใส่ลงไปในอ่างผสมเคล้ากับเกลือป่นเม็ดหยาบๆใส่ถุงมือขยำก่อนเลยค่ะขยำจนกระทั่งเกลือของเราเนี่ยนะกระจายตัวอยู่ทั่วเนื้อกุ้งของเราประเทศไทยอากาศร้อนได้เนื้อสัตว์แบบนี้มาเสร็จปุ๊บพยายามให้เขาเย็นตลอดเวลานะทำกินเองก็ต้องสะอาดจะได้ไม่ท้องเสียนะคะเราขยำจนเราเห็นแล้วว่าเกลือของเราเริ่มละลายจากนั้นเราล้างเขาค่ะน้ำสะอาดนะคุณผู้ชมจากนั้นเราจะคีบเนื้อกุ้งของเราขึ้นมาเสด็จน้ำค่ะอันนี้เป็นล้างแบบขั้นตอนแรกแล้วนะหลังจากแกะทุกอย่างออกดึงเส้นดำออกแล้วขยำเกลือจากนั้นขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมเราใส่ลงไปในอ่างผสมอีกใบหนึ่งโซดาแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปเลยค่ะแช่เขาทิ้งไว้ 5-10 นาทียกขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็ใส่เรียงลงไปในภาชนะสำหรับดองค่ะนี่แหละส่วนอร่อยเลยจากนั้นเอาน้ำดองของเราราดไปหน่อยค่ะวางผักชีแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดแนะนำให้ทำน้ำจิ้มรสจัดนิดนึงนะคะจะทำให้ตัวของดองของเราเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปเสร็จแล้วไม่ขาวค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดอมรกตวันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดรวมทะเลวิธีทำเริ่มด้วยใส่น้ำมันรำข้าวดอมรกตลงในกระทะนำขนมผักกาดลงจี่จนเหลืองสวยตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวดอมรกตลงในกระทะใส่กระเทียมและชัยโป๊ผัดให้มีกลิ่นหอมใส่ขนมผักกาดที่ทอดเตรียมไว้ตามด้วยซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ยีพอแตกใส่กุ้งลวกหอยแมลงภู่ลวกปลาหมึกลวกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเกลี่ยไปข้างกระทะใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยชอบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูรวมเห็ดพันธุ์เบคอนย่างมาฝากคุณผู้ชมค่ะวางเบคอนบนภาชนะตามด้วยเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิกระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดอ่อนม้วนเบคอนให้พันรอบจากนั้นนำไปเสียบด้วยไม้เตรียมไว้วางเบคอนพันเห็ดเข็มทอง
เบคอนพันกระเจี๊ยบเขียวเบคอนพันข้าวโพดอ่อนเบคอนพันเห็ดออรินจิลงย่างบนเตาจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นราโลโวพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูรวมเห็ดพันเบคอนย่างมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ